สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snow Bay Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวิดีโอเปิดถุงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันรู้ว่าคนหลายคนเนี่ยชอบวิดีโอพาเพลินแบบนี้นะคะคือเบสไปช้อปปิ้งมาอีกแล้วนะคะเป็นวิดีโอที่อยู่ในซีรีส์หยุดไม่ได้ก็ช้อปต่อไปนะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะกับการช้อปปิ้งเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมดิฉันช้อปปิ้งมาแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยยังไม่ได้หยุดช้อปปิ้งเลยนะคะเงินที่หามาเนี่ยไม่รู้ทำบาปทำกรรมอะไรไว้กับร้านเครื่องสำอางนะคะก็เอาไปซื้อเครื่องสำอางหมดนะคะคุณผู้ชมแต่ไหนก็ตามเพื่อความพาเพลินเพื่อความสนุกสนานนะคะซื้อมามีการใช้ก็มีการรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะซึ่งวันนี้ไปกลับมากับเครื่องสำอางจากหลากหลายร้านหลากหลายที่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากร้าน All About You จากร้านหันนะหรือว่าจากดิปทีก็มีนะคะวันนี้โอ้โหไม่เคยซื้อน้ำหอมดิปทีแล้วก็แพงขนาดนี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าเปิดถุงครั้งนี้เนี่ยได้มาจากที่ไหนและได้อะไรมาบ้าง นะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสมัยเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะลิงก์วิดีโอเปิดถุงให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะว่าดิฉันทำมากี่ถุงแล้วนะคะในปีนี้ก็ติดตามชมได้นะคะใครที่เพิ่งมาดูน้องสมัยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมทุกคลิปของเบสแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่างๆนะคะไม่สัญญาว่าเบสจะเอาคลิปดีๆออกมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเปิดถุงน่าจะครั้ง2ครั้งที่แล้วที่เบสซื้อแป้งของอิงลอตมาแล้วก็ได้มาแค่แป้งอย่างเดียวเนี่ยวันนี้เบสก็ได้ซื้อตลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตลับอันนี้เบสซื้อแบบเป็นอย่างนี้คือเบสพยายามหาตลับแบบสวยๆแบบปกติเนี่ยเขาบอกว่าตลับแบบนี้คือแบบยูนิคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นตลับที่เป็นตลับที่สามารถคอสตอมใส่ลงไปได้เบสคิดว่ามันน่าจะใส่แป้งพอดีนะคะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเบสลองใส่ดูแล้วเบสจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามันโอเคหรือว่าไม่โอเคนะคะสำหรับตลับใส่แป้งอันนี้นะคะเบสจำราคาไม่ได้ตลับใส่แป้งเบสจำราคาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนมากก็พยายามลืมๆมันไปนะคะราคาเพราะบางอันก็มีรถมีอะไรแบบนี้ก็คืออะไรที่จำราคาได้ก็จะบอกคุณผู้ชมแต่อะไรที่จำราคาไม่ได้ก็ขออภัยจริงๆนะคะก็ไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้นะคะคุณผู้ชมคะชิ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมเบสได้ซื้อตัวนี้มาค่ะคุณผู้ชมเป็นแบนครอสอะไรแบบนี้คือเรื่องของเรื่องนี้เบสต้องการหาสลีปปิ้งมาร์กนะคะคุณผู้ชมที่สามารถทาแล้วก็นอนไปได้เลยเนี่ยเบนก็เลยแบบจะเอาสลิปปิ้งมาร์กของยี่ห้อไหนดีคือเบื่อลาเนสแล้วไม่ใช้ลาเนสมาหลายอันแล้วรู้สึกเบื่อแล้วก็เลยหาสลิปปิ้งมาร์กก็ไปเจอสลิปปิ้งมาร์กของตัวนี้นะคะราคาประมาณ700-800 บาทอ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมครับอันนี้คืออ่านชื่อแบรนด์ไม่ออกอีกอ่านชื่อแบรนด์ว่าCorex อย่างนี้เหรอ Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mark นะคะคุณผู้ชมซึ่ง Honey เนี่ยเป็นแหล่งรวมที่ดีนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็น Moisturizer หรือว่าเป็น Brightening ผิวขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งเบสอะลองใช้นี้คืนหนึ่งแล้วเลยไปตื่นมาตอนเช้าไปรู้สึกว่าหน้าของเบสดูนุ่มหน้าของเบสคุณดูเนียนมากๆยังไงก็ตามเดี๋ยวเบสจะมารีวิวมาร์กตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ Corex Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mark ตัวเองนะคะคุณผู้ชมคะไปเดินเล่นมาถ้าเบสจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะในวัดสันหรือร้านบูนเนี่ยเบสจำไม่ได้นะฮะเบสไปเจอสิ่งนี้มาค่ะอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่านชื่อไม่ออกนะนี่คือแบรนด์ Claire เหรอฮะเป็น Midnight Blue Youth Activating Drop ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เบสเห็นแล้วเบสรู้สึกว่าว้าวนั่นก็คือเขามี Intensive EGFPeptide Treatment นะคะคุณผู้ชมถ้าพี่จะไม่ผิดไอตัว EGF เนี่ยจะมีอยู่ในตัวของ Bio Effect ยังไงก็ตามเดี๋ยวเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไว้ตอนรีวิวตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะซึ่งอันนี้ในราคาน่าจะประมาณ 1,090 บาทนะคะก็มาขวดเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากคุณผู้ชมงงมากขวดก็คือประมาณนี้เลยค่ะ20 ml นะคะขวดเล็กๆก็คือไปคิดว่าใช้แค่กลางคืนใช้ประมาณเดือนครึ่ง2เดือนก็หมดละแต่ว่าถ้ามันได้ผลที่ดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนๆทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอันต่อไปเป็นอันที่เบนรู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะคะนั่นก็คือ Huda Beauty นะคะคุณผู้ชมเป็นตัวนี้เลย Huda Beauty ในส่วนของEmerald Obsessions นะคะคุณผู้ชมเป็น Eyeshadow Palette เบนคิดว่าตอนแรกเบนจะซื้อมาแต่งในช่วงแบบคริสต์มาสอะไรแบบนี้แต่ลืมตัวไปว่าตัวเองมีอายแชโดว์สีเขียวเยอะมากนะคะก็ให้คุณผู้ชมดูว่าเขียวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเบก็ไม่รู้ว่าเบจะมีโอกาสใช้ตอนไหนแต่ว่ามันก็เพื่อความปังเพื่อความสนุกสนานนะคะเบก็ซื้อตัวนี้มาด้วยนะคะไม่รู้สึกว่าจริงๆก็น่าจะได้ใช้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าโอกาสไหนเบจะได้ใช้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชม
ไปอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีของบางอย่างที่จะต้องเปิดแล้วก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นแบรนด์ One Size ค่ะ One Size ของ Practice Star นะคะนี่คือ Palette Practice Star Visionary Eyeshadow Palette นะคะคุณผู้ชมคือไปได้ข่าวว่าPractic Star แบรนด์ One Size กำลังจะเข้าประเทศไทยแล้วและอันนี้ก็เป็นไอเทมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากเพราะนี่คือ Eyeshadow Palette อ่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนะฮะแต่ถามเป็นว่าสีเนี่ยมันโอเคไหมเบนรู้สึกว่าสีเป็นสีที่โอ้โหเป็นพาเลตเริ่มต้นของคนหลายคนได้มีทั้งโทนที่เป็นวอร์มโทนคูลโทนเป็นทั้งสายปาร์ตี้แล้วก็สายไม่ปาร์ตี้ก็คือไปได้หมดนะคะก็มีฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมที่เป็นในส่วนของนูทรอลส์นะคะแล้วฝั่งนี้ก็คืออาจจะแบบมีความแบบว่าฝ้าสโมกกี้อายเบาๆอ่ะไม่คิดว่าน่าจะเป็นพาเลตโปรดของคนหลายๆคนนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะพาเลตเขาอย่างเงี้ยมีการตัดใหม่อย่างเงี้ยเพื่อให้แบบว่าเวลาเราเปิดใช่ปะเปิดง่ายขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็กระจกบานใหญ่แล้วเวลาพกพาก็ไม่ต้องพกอันอื่นเลยอันเดียวก็คือจบเลยนะคะได้ทุกลุคนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะฝ้าต่อไปค่ะเบ๊พาคุณผู้ชมไปดูถุงจากร้าน All About You นะคะร้าน All About You หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าถ้าคนที่รู้จักแล้วก็จะรู้ดีว่าร้านนี้คือร้านขายเครื่องสำอางมักจะเป็นออร์แกนิกนะคะหรือบางอันก็จะเป็นครีนบิวตี้นะคะเบ๊ขอไม่คอมเพลนว่าอะไรคือออร์แกนิกอะไรคือครีนบิวตี้เพราะแต่ละแบรนด์มีความคลีนแล้วที่แตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญคือในแต่ละร้านก็ย่อมมีมาตรการของความคลีนที่แตกต่างกันนะคะดิฉันขอจะไม่พูดในส่วนนี้นะคะยกเว้นถ้าดิฉันรู้ในร้านเซฟโฟรามีครีนมีอะไรเนี่ยฉันจะหุ่นจะพูดตรงนั้นนะคะซึ่งอันนี้ละจากร้าน All About You ครับก็เขียนว่า Worldwide Natural and Organic Beauty Selector นั่นเองนะคะครั้งนี้เบ็ดได้มา2ชิ้นนะคะคุณผู้ชมเบ็ดได้ยาสระผมมา1อันซึ่งเบ็ดก็ตลกตัวเองเหมือนกันยาสระผมเนี่ยคือเบ็ดเคยอยากได้ตั้งนานแล้วแต่เบ็ดไม่ได้ซื้อสักทีนึงเพราะว่าไม่รู้อ่ะคือลืมไปเลยว่ายาสระผมตัวนี้แล้ววันนั้นก็เดินไปประมาณ 3:00 น. กว่าๆแล้วเกือบ 4:00 น.ละก็เลยไปที่ร้านออกบอยู่นะคะก็ได้เป็น 3T Triple Twist นะคะ Invigorating Shampoo นะคะจากแบรนด์ Giovanni Eco Chic Hair Care นะคะมาประมาณ 250ml ซึ่งไปคิดว่าเป็นแบบว่ายาสระผมที่แปลกๆอันนึงอ่ะเพราะเวลองใช้แล้วมันมีความเย็นแบบเย็นมากเหมือนคุณเอามิ้นท์มาเทหลังจากสระเสร็จแล้วอ่ะก็ยังมีความเย็นอยู่อ่ะได้ใช้มาประมาณ 2-3 วันแล้วไปรู้สึกว่าคือหนังศีรษะเบ็ดไม่ค่อยลอกมากคือนะเพราะเบ็ดกำลังทดลองยาสระผมหลายๆยี่ห้อว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเดี๋ยวเบ็ดจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะว่าเบ็ดใช้อะไรมาบ้างนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตัวต่อไปเป็นAtheya Organic นะคะคุณผู้ชมเป็น Natural and Organic Atheya Pure Facial Cleanser and Wash เป็นกลิ่น Vanilla Geranium นะคะคือเอาเรื่องจริงๆคือในแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีวานิลาถ้าไม่จำผิดมีโรสแล้วก็มีลาเวนเดอร์ซึ่งทั้งหมดนี้เราเคยใช้มาหมดแล้วแต่อยู่อันเดียวที่เราไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำละเจลล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าเป็นกลิ่นวานิลาเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแกน่าลองมากเลยก็เลยลองเอามาใช้ดูนะคะราคาก็ไม่เบาอยู่ที่ประมาณ650ถ้าไม่จำไม่ผิดมาในปริมาณ150 มล.แพงอยู่นะแม่แต่ยังไงก็ตามเบ็ดลองใช้แล้วเบ็ดรู้สึกว่าปกติเบ็ดจะไม่ชอบเจลล้างหน้าแต่เจลล้างหน้าอันนี้เป็นเจลล้างหน้าที่ล้างแล้วเบ็ดรู้สึกว่าหน้าเบ็ดเนี่ยไม่แห้งมีฟองคือแบบเดี๋ยวไว้มารีวิวฉบับเต็มให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะชิ้นต่อไปค่ะหลายคนที่ติดตามเบ็ดก็รู้ดีว่าเบ็ดชอบเทียนหอมเป็นอย่างมากนะคะและเบ็ดก็ขาดที่จะจุดเทียนหอมในห้องไม่ได้เพราะเราชอบสร้างบรรยากาศในห้องเราเนี่ยให้เหมือนเราอยู่ vacation ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าเรา work from home มาเป็นระยะเวลานานแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทำให้ห้องของเราเนี่ยรู้สึกว่าเป็น vacation อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดีค่ะเบ็ดได้ไปหันมาอีกนะคะคุณผู้ชมและเบ็ดไปซื้อเทียนหอมจากแบรนด์เข้ามาค่ะเบ็ดไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าหันหรือหานนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าเทียนหอมเขาเป็นยังไงนะคะไม่ชอบถุงอะเทียนหอมก็นี่เลยค่ะเหมือนเป็นแบรนด์ collaborate ที่อยู่ในร้านเขานะคะก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าวื้วื้นะคะซึ่งไปได้กลิ่นดานังมาค่ะเป็นในส่วนของเบรซิลผสมกับเนโรลีเบซิลก็น่าจะใบกะเพราแล้วก็เนโรลีก็เป็นกลิ่นส้มนะคะจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินกะเพราเลยโคตรเกลียดที่สุดในโลกเลยอะ
แต่ว่าไปดมกลิ่นนี้แล้วมันกระเพรากับส้มผสมกันแล้วมันหอมอ่ะแกก็เลยแบบชอบมากๆเลยนะคะแต่ไปคิดว่าราคามันแอบจะแพงไปนิดนึงเพราะว่าราคามันอยู่ที่425หรือ450บาทเนี่ยนำมาในประมาณ35กรัมเองอ่ะไปคิดว่าจุดประมาณ2อาทิตย์ก็หมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าสมมติชอบอะไรยังไงเดี๋ยวเบสจะกลับไปซื้ออันใหญ่นะคะอันใหญ่อยู่ที่1450บาทเบสจำไม่ได้ว่า250กรัมหรือว่า150กรัมยังไงก็ตามนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเบสอัปเดตข้อมูลคุณผู้ชมข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเหลืออีก2อย่างนะคะนั่นก็คือน้ำหอมค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็รู้สึกว่าช่วงนี้เบสเนี่ยบ้านน้ำหอมจังใช่ค่ะน้ำหอมบอกเอกลักษณ์แล้วก็บอกความเป็นตัวเราไอดีนิตี้ของเราได้ดีที่สุดนะคะการที่เลือกน้ำหอมที่ดีสำหรับตัวเรามันคือการที่เรา carefully select สิ่งที่ดีสุดให้เราแล้วนะคะวันนี้เบสได้น้ำหอมมา2ขวดค่ะขวดแรกเป็นขวดของอิเซมิยาเกะนะคะในส่วนของโลไดซี่เพียวนะคะเนกต้าเดอร์เปอร์ฟูมค่ะคุณผู้ชมเป็นโอเดอร์เปอร์ฟูมมาในปริมาณ90 ml นะคะหลายคนเคยติดตามเบสแล้วรู้ว่าเบสใช้โอไดซี่ปูออมมาแล้วนะคะแล้วเบสรู้สึกเบสชอบมากนี่เป็นขวด75 ml นะเป็นโอโดโตเลสก็ติดทนนานมากๆเลยแล้วเบสไปได้ตัวนี้มาอีกเบสรู้สึกว่ากลิ่นมันดีมากเลยนะคะมาในประมาณ 5,000 บาทครับคุณผู้ชมน้ำหอมราคายิ่งซื้อยิ่งแพงนะคะครึ่งหมื่นแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันไม่จบแค่นั้นค่ะจริงๆเบสอยากได้น้ำหอมทอมฟอร์ดมากแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเบสรู้สึกว่าทอมฟอร์ดเคาน์เตอร์ในเมืองไทยอ่ะน้ำหอมมันลดน้อยลงแล้วก็น้ำหอมตัวที่เบสชอบอย่างเซี่ยงไฮ้ลินลี่ก็ไม่มีแล้วอะไรแบบนี้เบสก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะได้นะคะแล้วดันไปเจอน้ำหอมแบรนด์นี้ค่ะนั่นคือดิปทีคค่ะคุณผู้ชมน้ำหอมดิปทีคราคาแบบจุกเหมือนกันนะคะผู้ชมและนี่คือดิปทีคน้ำหอมในรุ่นของต่ำดาวนะคะคุณผู้ชมตำดาวหรือว่าทำดาวที่หลายๆคนเรียกเนี่ยคือชื่ออุทยานแห่งชาติที่ประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชมซึ่งเท่าที่ไปถามเขาเนี่ยเบสของน้ำหอมตัวนี้คือเซดาวูดนะเบสก็รู้สึกว่ามันไม่ฉีดแล้วมันมีความละมุนมีความผู้ดีมีความปังมากซึ่งทุกคนรู้ค่ะความปังนี้มาพร้อมกับราคาที่สนนแล้วคุณก็ต้องตกใจเพราะที่ฉันก็ตกใจอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทค่ะตอนนี้ในชั้นซื้อน้ำหอมยิ่งแพงขึ้นไปกว่าเดิมที่ซื้อ Hermes แล้วนะครับตอนแรก Hermes ตัวนั้นก็คือ5,000กว่าบาทแล้วตอนนี้ในชั้นมาถึง 6,000 แล้วค่ะน้ำหอมในชั้นจะถึง 10,000 แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่หอมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก็พอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับการช้อปปิ้งในวิดีโอนี้นะคะเบคคิดว่าเบคคงจะต้องหยุดการช้อปปิ้งไปหยุดอีกละไปสักพักหนึ่งนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่มาเปิดแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมบอกว่าอีนี่ช็อปอีกแล้วนะคะผู้ชมคะช็อปช่วยชาติค่ะตอนนี้ลดหย่อนภาษีได้ก็ชอบไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะมียังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเป็นขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ